ไหนช่วงนี้ได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะจากดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการนะฮะของอาเซียนแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะท่านกลับมาจากอเมริกาไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นนะฮะขององค์กรอาสาสมัครสันติภาพนะฮะวันนี้อยู่ในสายกันแล้วครับสวัสดีดร.สุรินทร์ครับดีครับคุณวิสุทธ์ครับขออนุญาตยินดีนะฮะผู้ฟังครับยินดีจะเรียกว่าย้อนหลังยังวันมาอยู่ดร.สุรินทร์นะครับผมรางวัลดร.สุรินทร์ไปรับมาชื่อรางวัลอะไรนะแฮร์ริสอะไรชื่อแฮร์ริสวอฟฟอร์ดวอฟฟอร์ด global citizen global citizen นะฮะถ้าแปลภาษาไทยก็คือตั้งให้เป็นเกียรติกับอดีตวุฒิสมาชิกคนหนึ่งครับของสหรัฐจากรัฐเพนซิลเวเนียครับชื่อแฮร์ริสวอฟฟอร์ดแล้วแกเป็นคนร่วมก่อตั้งองค์การหรือหน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันว่า Peace Corps Volunteers อ๋อในเมืองไทยได้ยินมาช่วยประเทศไทยตั้งแต่ปี2506-507นั่นครับครับก็50ปีกว่าตั้งโดยสถาปนาขึ้นมาโดยอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับแล้วก็มิสเตอร์วอฟฟอร์ดเนี่ยเป็นคู่หูผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งองค์กรนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนทักษะอาสาสมัครพวกนี้เขาเป็นครูภาษาอังกฤษบ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรบ้างด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยครับพวกนี้ครับแล้วก็มากันถึงปีนี้ทั่วโลกก็ 220,000 คนครับปีนี้เป็นปีที่52-53ของเขาครับเขาก็มีรางวัลนี้ออกมาก็มอบให้ผมในฐานะที่เป็นคนซึ่งได้รับประโยชน์จากองค์การ Peace Corps ก็คือผมเรียนภาษาอังกฤษกับพวกอาสาสมัคร Peace Corps ครับอ๋ออาสาสมัครที่มาที่บ้านเราหรือที่ในต่างจังหวัดโอ้ที่ต่างจังหวัดนี่นะนะ Peace Corps นี่มีความสำคัญมากครับเพราะว่าครูของเราอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ที่พูดภาษาของเขาครับเรียนมาสอนพูดง่ายๆครับจบจุฬาจบธรรมศาสตร์พูดไม่เป็นสมัยนั้นประสานมิตรก็เอาไวยากรณ์มาสอนนะครับโดยที่ไม่ใช่ไม่เป็นพูดไม่เป็นแสดงออกไม่เป็นพวกอาสาสมัครนี่แหละมาเริ่มสอนผมก็เรียนพูดภาษาอังกฤษเมื่ออายุประมาณ17-18ปีครับก็เริ่มจากไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยป่ะฮะก็รู้แบบนักเรียนไทยอะฮะรู้แกรมมารู้ไวยากรณ์รู้ว่าเทนส์มีกี่ชนิดรู้เรื่องแกรมมาอะไรประมาณนั้นบทพับโพซิชันยังไงอยู่ตรงไหนก็รู้แบบแกรมมาถ้าสอบแกรมมาก็โอเคแต่สอบพูดก็ตกอะตกนะเขาอธิบายไหมว่าทำไมดร.สุรินทร์ได้รับเกียรติในรางวัลนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของตัวเองแล้วก็เอาค่านิยมของ Peace Corps มาใช้ในการดำรงชีวิตสร้างความเข้าใจอันดีทั้งในสังคมและในประชาคมโลกครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์แล้วก็ใช้มาต่อยอดค่านิยมสิ่งซึ่งเป็นค่านิยมที่ Peace Corps ใช้ในการดำเนินการคือมาอยู่กับชาวบ้านแล้วก็มาเรียนรู้จากชาวบ้านมาช่วยสอนชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้จักกับชาวบ้านครับครับในสมัยก่อนเนี่ยพวกวิทยาลัยครูต่างจังหวัดเนี่ยมีพวกฟิสคอมาอยู่เยอะครับสอนเรื่องเบื้องพืชสอนเรื่องสัตว์แล้วก็สอนภาษาอังกฤษช่วยในชุมชนเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขครับครับตอนนี้ดร.สุรินทร์ครับยังเป็นผู้อำนวยการของสถาบันออกแบบประเทศไทยอยู่ด้วยใช่ฮะมูลนิธิควงอภัยวงครับเขามีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยปัญหาต่างๆที่สังคมไทยเผชิญอยู่ครับเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยิ่งพัฒนายิ่งเหลื่อมล้ำยิ่งห่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนคนมีกับคนไม่มีระหว่างบ้านนอกกับในกรุงหรือว่าหัวเมืองที่เขาเรียกว่า urban areas กับ
ชนบทที่ห่างไกลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องราวใหญ่การศึกษาปัญหาหลักที่ศึกษาแล้วก็พยายามที่จะหาสาเหตุของคุณภาพที่มันต่ำลงใช้งบประมาณมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกเกือบ20เกิน 20% ของงบประมาณประจำปีใช้เพื่อการศึกษาแต่ผลพวงที่ออกมาเนี่ยตามหลังคนอื่นเขาในเกือบทุกด้านนะฮะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่จะต้องมาศึกษามาวิเคราะห์มาวิจัยกันว่าจะทำกันยังไงเพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาคนทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราล้าหลังมากๆการลงทุนด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ด้านค้นคว้าวิจัยผลิตสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่านวัตกรรมหรือ innovation เนี่ยน้อยมากเราซื้อเทคโนโลยีคนอื่นมาใช้สิ่งที่เราได้คือการขายแรงงานแต่ไม่ใช่การใช้สมองหรือผลิตผลทางสมองทางปัญญาระบบเศรษฐกิจที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้เนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องพัฒนาด้วยต้องคิดเองออกแบบเองครับค้นคว้าเองแล้วก็นำมาใช้ในการประกอบเป็นสินค้าหรือการบริการส่งออกขายเป็นสินค้าเองมิฉะนั้นเราจะติดอยู่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นกับดักของประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอาเซียนมีอยู่3ประเทศที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วครับประเทศอะไรบ้างสิงคโปร์2บรูไน3มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนสิงคโปร์สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียนี่คือรายได้สูงมาเลเซียเนี่ยเพิ่งผ่านไปท่านที่ดร.มหาเดชในวิชั่น2020ของเขาเนี่ยบอกว่าภายในปี2020เขาจะเป็นประเทศที่high incomeประเทศที่มีรายได้สูงแต่เขาหลุดหมื่นดอลลาร์ต่อหัวต่อคนไปแล้วประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามทำท่าจะไปได้ช้าประเทศไทยในขณะนี้ประมาณ 7,000-8,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีครับถือว่าอยู่ในระดับกลางแต่นี้ไอ้500,000ดอลลาร์สุดท้ายเนี่ยมันยากมากเพราะมันต้องการวิทยาศาสตร์ต้องการเทคโนโลยีของตัวเองเพราะอะไรเพราะบ้านเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้ให้อะไรนะเหตุที่บ้านเราไปไม่ถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะบ้านเราไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรหรือเพราะยังไงเพราะเรื่องของพื้นฐานการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เตรียมให้คนมาค้นคว้ามาวิจัยแล้วก็เราผลิตนักวิทยาศาสตร์นะแต่ผลิตเพื่อสอนวิทยาศาสตร์อ๋อสมมติผลิตไปเป็นครู yes เราส่งคนไปเรียนวิทยาศาสตร์ในสถาบันที่ดีที่สุดของโลกอ่ะครับออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อิมพีเรียลคอลเลจอเมริกาก็ MIT Harvard แต่เรานำกลับมาแล้วเนี่ยเรากลับมาเพื่อสอนนะฮะการที่จะมีห้องทดลองห้องแลบห้องค้นคว้าห้องวิจัยหรือไปร่วมกับภาคเอกชนที่มีห้องแลบห้องค้นคว้าห้องวิจัยของเขาเองแล้วผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเนี่ยครับเราทำน้อยมากไม่เอื้อมหน่วยเลยเงินลงทุนเพื่อการนี้เนี่ยประมาณ 0.20% ของรายได้ประชาชาติขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยหรือแม้แต่สิงคโปร์เนี่ย 3% ขึ้นไปของรายได้ประชาชาติซึ่งมากพอสมควรแต่ของเราเนี่ย 0.20% แล้วก็ประเทศที่อยู่ได้เรียกเราอย่างอินโดนีเซียอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามก็อยู่ในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเขาเร่งรีบเรื่องการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาเขาเร่งรีบเรื่องการพัฒนาคนเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเริ่มโดยการเริ่มร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียผลิตเครื่องบินอย่างเงี้ยครับมาเลเซียผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยเขานโยบายของเขาคือผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์เองเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนของเขาเรียนรู้เองเขาก็มีโมเดลของเขาขึ้นมาเรียกว่าโปรตอนซาก้า
ของเรานี่เปิดกว้างให้บริษัทผลิตรถยนต์จากทั่วโลกเข้ามาใครเข้ามาเชิญเราพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์เราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากข้างนอกเข้ามาใช้เราป้อนโรงงานเหล่านี้เพื่อส่งไปขายรถในตลาดโลกแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราเองเนี่ยไม่ได้พัฒนาตามเพราะฉะนั้นเราจึงติดลมอยู่ตรงนี้ครับครับรายได้มันจะไม่เกิน10,000ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีใครรวยรวยล้นฟ้าครับคนที่จนก็จนไม่ใช่10,000ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีอ่ะ200,000ดอลลาร์ก็มีล้านดอลลาร์ก็น่าจะมีเยอะแต่ว่ามันกระจุกไงกระจุกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีส่วนใหญ่เฉลี่ยเนี่ยมันไม่ถึง10,000ดอลลาร์ต่อหัวต่อปี10,000ดอลลาร์ก็คือ 300,000 คุณวิสุทธ์ลองคิดดูว่าคน65ล้านคนรายได้โดยเฉลี่ยไม่ถึง 300,000 ต่อหัวต่อคนประจำต่อปีเนี่ยมันต่ำมากนะแล้วก็มันกระจุกอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้ามองอย่างผิวเผินนี่ก็ประเทศไทยก็ค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งไปนั่งเครื่องบินยันก้าวข้ามประเทศยากจนลงมาแล้วเพราะว่ามันปัญหาคือมันที่เราเห็นเนี่ยมันแค่ส่วนบนผิวเผินไม่มากนักมันบางมากที่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนของประชากรเนี่ยมันเป็นจำนวนน้อยมากที่อยู่ในระดับนี้ก็ต้องทำกันต่อไปอ่ะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ผู้วางแผนผู้บริหารผู้จัดการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองเนี่ยต้องคิดว่าจะกระจายยังไงและปัจจัยในการจัดการกระจายนี่จะทำยังไงเรื่องของการศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการมีส่วนร่วมก็จริงสอดคล้องกับยุคของการใส่ครับฮะกำลังสอดคล้องยุคของการปฏิรูปที่กำลังเกิดขึ้นกระแสบ้านเราเนี่ยดร.สุรินทร์นะเห็นว่าสุรินทร์พูดถึงเรื่องของกระแสความต้องการให้เกิดฉันทามติดับชาติการปฏิรูปกลุ่มการเมืองกลุ่มภาคประชาสังคมเนี่ยจะส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆครับณเวลานี้ดร.สุรินทร์ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผมคิดว่าสิ่งที่ทั่วโลกเขาต้องการเห็นก็คือประเทศไทยหาจุดสมดุลให้กับตัวเองได้โดยเร็วครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความไม่สมดุลในระบบครับเกิดความขัดแย้งเกิดการเผชิญหน้าเกิดความรุนแรงในฐานะที่เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนอันดับ2เราเนี่ยคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับ2รองจากอินโดนีเซียแต่ความยากจนก็ยังมีอีกมากความเหลื่อมล้ำยังมีอีกเยอะแล้วก็การกระจายรายได้ต่างๆเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีการได้รับการดูแลแบ่งปัน power sharing รายการของคุณวิสุทธิ์นี่แหละ ให้มันมีการกระจายการแบ่งปันแล้วทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของได้รับผลพวงจากการพัฒนาเท่าเทียมกันสิ่งนี้จำเป็นจะต้องทำให้ได้โดยเร็ว